กลับเข้าสู่รายการคาจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นหรือว่าท่านไหนอยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็ส่งมาที่422-1606นะคะแต่ก่อนที่จะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นช่วงพักเบรกเมื่อสักครู่นี้บอกว่าสายโทรศัพท์ข้างนอกกระหน่ำมากเลยหลายๆท่านโทรเข้ามาทั้งสอบถามนะเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็รวมไปถึงการโทรมาจองทั้งองค์บรมครูแล้วก็พระพุทธบัญญัติด้วยทุกครั้งเนี่ยท่านจะเห็นว่าผมทำแล้วก็ให้ท่านจองแต่ครั้งนี้ขอนิดหนึ่งเอาตามแรงศรัทธาค่ะนะเพราะไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เกินกำลังเกินไปถ้าพอใจแล้วก็แรงศรัทธาผมพร้อมดีนะครับพร้อมที่จะเดินก้าวสร้างโบสถ์ด้วยกันโทรกันเข้ามาถ้าโทรไม่ติดรอสักนิดหนึ่งแล้วที่สำคัญน้องมั่วรู้ไหมฮะว่าเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยองค์เนี้ยนะครับเราหล่อขึ้นมาพร้อมกับเหรียญเนี่ยนะครับด้วยมวลสารที่เราหล่อหลอมครูพิราบพร้อมกับพระพุทธจอมราชันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเหล็กพวกเนี้ยเขาจะเป็นมวลสารเป็นเชื้อในการที่หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยปฏิหาริย์ครูบูชาพระนะฮะท่านเห็นเลยไหมครับว่าเราเป็นแบบเราเป็นต้นมาเราจะเข้าพิธีแรกท่านจะรู้ว่าเป็นพิธีใหญ่แต่ก่อน12สิงหาต้องมีแน่และ12สิงหาพุทธภิเษกใหญ่โอ้โหอลังการนะครับแล้วเราจะทำพิธีพุทธภิเษกใต้ฐานพระพุทธฐานจอมราชันเจ้าของก็ต้องไปนะต้องมีหมายเลขต้องติดเบอร์ไปค่ะนะท่านอื่นก็อาจจะต้องรอรอบนอกแต่ว่าเชื่อเลยครับว่าหลากหลายคนอยากได้นะไม่ว่าพระพุทธฐานจอมราชันหรือครูพระพิราบครูของพวกเราเนี่ยแหละครับค่ะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยวันที่12สิงหาคมเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้รับกลับไปบูชาด้วยนะงั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคุณผู้ชมที่อยากจะไปเจอกันเราจะนะคะเข้าร่วมพิธีสมโภชพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะคะและพิธีพุทธภิเษกบรมครูพระพิราบวันที่12สิงหาคมนะคะณเขื่อนลำตะคองเองฉะนั้นใครที่อยากจะไปร่วมบุญร่วมกันไปเจอกันแล้วก็รวมไปถึงนะการโทรเข้ามาบูชานะคะบรมครูพระพิราบรูปหล่อองค์เหมือนแบบนี้รวมไปถึงนะคะพระพุทธปฏิหาริย์เงินทองนาคด้วยแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่มวลสารที่บอกไว้เนี่ยจะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะว่านี่คือมวลสารที่จะสร้างที่ช่อนะขึ้นมาเนี่ยก็จะมีก้านนะฮะจะมีเงินทองนาคนะที่อยู่ที่เราทำพิธีใหญ่ไม่ว่าหล่อหลอมผู้พิราบหรือแม้แต่พระศิวลีนะมวลสารแล้วก็จะเก็บไว้นะช่วงนี้แล้วก็จะเก็บให้นายช่างผู้ชำนาญการนะครับรอนะเป็นพิธีเดียวกันเลยเพราะว่าท่านจะเห็นว่าเศียรครูพระพิราบเนี่ยจะเป็นเศียรที่เรานะจะมีรูปลักษณ์คล้ายกับที่ช่างท่านนี้ได้ทำมาเราก็เลยเอามาถอดนะเอามาถอดแบบใกล้เคียงที่สุดแล้วนะเป็นครูพิราบประจำบ้านประจำบ้านดูแลบ้านดูแลรักษาปกปักรักษาคนที่คิดดีทำดีต่อยอดพุทธศาสนาต่อไปฉะนั้นประคำครูหรือตะบองครูเพื่อชนะอุปสรรคปัญหาในภาคนี้ก็บอกว่าครูพิราบนะครับมหาโชคมหาลาภแล้วก็มาจากคุณงามความดีของท่านแต่ละองค์ก็จะมีเลขหมายเลขว่าท่านโทรเข้ามากิ้งกังจองกันแล้วตามหมายเลขนั้นเรียงกันเลยนะครับคนอื่นก็จะไม่ได้ของท่านจะมีหนึ่งเดียวในโลกจริงองค์เดียวที่มีต่อโค้ดตามหมายเลขนะจะไม่มีต่อเนื่องว่าไอ้สามกับสามไม่มีครับนะจะมีสามก็สามเดียวจะมีหนึ่งก็หนึ่งเดียวเลยครับค่ะนี่เป็นเอกลักษณ์อยากได้หมายเลขอะไรหนูเล่งเลยวันเกิดวันที่ไหนมั้ยหนูเกิด27ก็แจ้งมาแล้วกันนะครับว่าเจตจำนงว่าจะได้หมายเลขอะไรหนูจองนะ27นะได้เลยอย่างนั้นเลยฮะนะโทรเข้ามาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับนะใครที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้นะน้องๆก็จะคอยตอบรับทุกเรื่องราวจริงๆใครมีคำถามอะไรว่าจะต้องจองอย่างไรบ้างบูชาอย่างไรบ้างแต่ว่าสิ่งสำคัญคือลงชื่อนะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0831997972และ0851293697จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อไม้กลายเป็นหินเองก็ตามนะหรือว่าที่เป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้สวยงามมากและมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละองค์จริงๆเมื่อกี้เห็นครูเคยน้องครูเคยเห็นยังอันนี้เป็นองค์แบบต้นพิมพ์เลยนะครั้งแรกเลยค่ะเล็กมากนะครับถ้าเห็นครูพิราบเนี่ยขอไปถ้าเห็นพระพุทธฐานจอมราชันน่ะที่ติดไว้ในรถนะครับมีความสวยสดงามนะองค์นี้นะครับมวยถือองค์นี้ไว้นะครับที่เราเลี่ยมไว้ติดคอองค์เล็กมากนะครับสวมแต่คอได้เดี๋ยวกล้องโพสเข้ามาใกล้ๆนิดนึงคือบางท่านอาจจะไม่มีรถรางเนาะก็จะได้บูชาไว้นี่ครับเล็กมากแล้วก็ทําอยู่ในคอนี่ก็แฝงคอผมเนี่ยนะฮะสวยสดงดงามเป็นผิวนะครับท่านผิวเงินทองนาคเลยนะครับ3กษัตริย์ชุดหนึ่งจะมี3องค์ด้วยกันนะฮะหรือองค์เดียวก็ได้แล้วแต่นี่เลยอ่ะเห็นภาพชัดเลยเงินทองนาคแต่เมื่อสักครู่จะได้เห็นขนาดเงินเปรียบเสมือนนะเรื่องของบารมีนะถ้าสีนาคสีแดงเนี่ยก็เปรียบเสมือนความคล่องตัวในเรื่องของบริวารสีทองเปรียบเสมือนความเป็นอมตะเรื่องของสุขภาพที่ดีการเงินที่คล่องตัวเงินทองนาคนะครับลาภยศสรรเสริญนะฮะเนี่ยครับเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วใครที่อยากที่จะบูชาร่วมกันนะเขาก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งเหรียญด้วยเหรียญด้วยเขาดูเหรียญนิดนึงเขาดูเหรียญนะครับกลางวันเหรียญตามกลางวันนะฮะอีกนิดนึงจะได้เห็นเป็นเซตเป็นเซตเป็นชุดแล้วจะได้คุยกันรู้เรื่องบางคนเห็นครั้งเดียวนะฮะแบบเนื้อลงยานะครับและเป็นตามกำลังวันคือ7วันเลยใครใครเกิดวันไหนอยากจะบูชาตามวันก็ได้บางคนก็เก็บไว้หมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วเหมือนกันคือทั้งบทเสร็จนะท่านก็เห็นแล้วว่านะเราอาจจะไม่มีโอกาสในการทำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแต่ละชุดแต่ละเซตเนี่ยเราจะนะนอบน้อมบูชาพระพุทธจอมประชันเพื่ออะไรเพื่อจะได้ทำให้เป็นส่วนรวมกับพวกเราค่ะคือย้อนยุคมานะระลึกถึงท่านมาสมโพธิกันอีกครั้งหนึ่งพอครบแล้วนะฮะที่เราจะต้องระลึกถึงภูพระพิราบนะโดยมีฐานพระสูงใหญ่อยู่เหนือศีรษะเราแล้วก็มีได้สายได้พระปริตรเนี่ยในมณฑลพิธีนะโดยมีพระเกจิอาจารย์นะในจังหวัดอยุธยาชื่อดังมากนะครับมาอธิษฐานจิตนะต้องขอบคุณพระเดชคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมด้วยท่านได้ก็ประสานให้แล้วทุกครั้งที่พระอาจารย์ต้นอาจารย์ต้อมวัดโพเผือกนะท่านเจ้าว่าท่านเมตตาก็จะมีพระเกจิอาจารย์นะระดับมือหนึ่งของประเทศนะฮะสี่ทิศเลยนะครับค่ะนี่แหละบอกว่าพิธีในครั้งนี้สมโภชพระในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะมารวมกันนะหัวใจครูบูชาพระเองนะคะก็มาเจอกันได้ก็เตรียมตัวให้พร้อมกันแล้วกันนะคะแล้วก็ใครที่จององค์บรมครูเอาไว้เนี่ยก็คงจะได้มีโอกาสได้รับกลับไปวันนั้นด้วยใช่ครับถูกต้องเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของลายเซ็นกันบ้างดีกว่านะลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตตอนนี้เดินทางมาอยู่ที่ตัวอักษรตัวทีแล้วนะคะว่าเซ็นอย่างไรเอกลักษณ์เป็นแบบไหนบ้างเนาะส่งผลอย่างไรดินน้ำลมไฟมากันที่นะตัวอักษรตัวทีกันเลยค่ะมาเลยครับทีเนี่ยในสภาวะเรื่องของอักษรทีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างทีนี่ก็บอกว่าเหมือนทีเชอร์นี่ก็คือคุณครูบาอาจารย์เป็นผู้นำนักคิดนะนักแสดงออกแสดงชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่มีโลกทัศน์มองอะไรก็ดีไปหมดแต่บางครั้งเชื่อไหมครับไอการมองอะไรดีหมดเนี่ยอุปสรรคปัญหามักจะจ่ออยู่แต่ตัวเองก็แก้ด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองได้ระดับหนึ่งหลังๆเนี่ยตัวทีมีปัญหาเยอะกับเรื่องสุขภาพพรหมัยแล้วก็เรื่องของบริวารฉะนั้นผมก็เลยมานำเสนอเป็นตัวทีครับถ้าเราจะเสริมเติมเต็มธาตุเงินให้ดีเน้นตัวทีที่ใช้การตวัดหางให้เซ็นชิดติดกรรมให้เซ็นชิดติดกันกับอักษรตัวรองสมมุติว่าถ้าเห็นตัวทีไหมครับท่านที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วพยายามตวัดหางเข้าไปเนี่ยเพื่อซึมซับนะฐานเก่าของเดิมที่เป็นธาตุไฟตรงกลางลายเซ็นนั้นโดยไม่มีฐานร่างเขาเรียกว่าธาตุน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องธาตุดินนี้จะทำให้อาชีพข้าราชการงานประจำนะใช้ที่มีชื่อตัวทีวีดำหน้าเนี่ยอย่างที่อะไรนะฮะธนาพรธนาพรเนี่ยมีความคล่องตัวในเรื่องของการเงินมากขึ้นบางครั้งหนี้สินโอ้โหรุมเร้าเหลือเกินแก้ไม่ออกคลายไม่ได้ปรากฏว่าอยากจะทำนิติกรรมสัญญาหรือเซ็นบัตรเครดิตสักใบหรือว่าทำสถาบันการเงินถ้าจะใช้ภาษาอังกฤษแนะนำลายเซ็นอย่างธาตุดินนี้เลยครับจะลื่นไหลเรื่องการเงินได้ดีที่สุดแนะนำลายเซ็นนี้เลยครับแต่ต่อมานะคะเป็นการใช้ลายเซ็นนะแบบทัดน้ำค่ะทัดน้ำนี่ลื่นไหลแน่นะครับเพราะว่าน้ำนี่จะเป็นตัวแปรในเรื่องของอุปสรรคปัญหาจะเป็นตัวแปรในเรื่องของความรักที่ดีด้วยฉะนั้นความรักร้าวโรยรานะอ่อนล้าและโรยแรงฉะนั้นทำอย่างไรดีนะครับรอเหลือเยอะเหลือเกินทำลิตรกระโดดครับอาจารย์เอามาดูกันนะการน้ำเนี่ยก็บอกว่าเสบียงเก่าของเดิมมีอยู่แต่อุปสรรคมันเยอะไหมชนะด้วยการซึมซับของเก่าของเดิมครับไอ้ปัญหามีไว้นะรุมแล้วตัวเองก็แก้ไม่ออกนะสุดท้ายต้องใช้ธาตุน้ำโดยการใช้ตวัดตัวอักษรตัวล่างนะครับล่าไปถังน้ำจะเป็นขีดหรือตวัดถังยาวก็ได้ใช้เลยครับกับทุกอาชีพทุกสาขาที่เน้นเรื่องการเงินที่บริวารมีปัญหาแล้วแก้ไม่ออกแนะนำไปเซ็นธาตุน้ำครับต่อมานะคะเป็นการใช้ลายเซ็นแบบธาตุลมค่ะธาตุลมนี่เขาว่าส่งเสริมเติมเต็มกับคนที่กำลังจะต้องเดินทางไกลนะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะต้องต่อยอดกับของเก่าของเดิมที่มีอยู่แล้วตัวเองเนี่ยปรากฏว่าเก่งหลายด้านแต่ปรากฏว่าโอกาสไม่ค่อยมาเยี่ยมเยือนตัวเองเลยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นข้าราชการครูบาอาจารย์อยากปรับเปลี่ยนปรับตำแหน่งแล้วให้ผลดีกับตัวเองควรเซ็นชิดติดกันนะฮะเน้นตรงไหนธาตุลมเน้นด้านบนของสระวันยุกให้ใช้ขีดนะฮะกำกับไว้จะเป็นขีดเส้นตนหรือว่าขีดที่พิ้วเหมือนสายน้ำก็ได้เหมือนสายลมก็ดีนะฮะด้านบนนะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อท่านกำลังจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อท่านที่เปลี่ยนชื่อมาหรือเปลี่ยนลายเซ็นมาแล้วมีโอกาสที่จะเอาไปนำเสนอหรือว่าไปเติมเต็มกับสิ่งที่ตัวเองอยากก้าวหน้ามากขึ้นแนะนำลายเซ็นท่านลมครับสุดท้ายค่ะเป็นแบบว่าเป็นลายเซ็นที่หลายๆคนอยากจะได้รับเหลือเกินนั่นคือลายเซ็นธาตุไฟธาตุไฟนี่นะฮะใช้ได้ทุกลายเซ็นไหมเว้นอย่างเดียวอาชีพเสริมสวยไม่ได้อาชีพที่นะค้าขายแล้วปรากฏว่าต้องลงทุนกับคนอื่นไม่ได้เพราะว่าความแก่งกล้ามากเกินไป
แล้วทำไงดีแนะนำลายเซ็นทุกอาชีพที่ต้องการสภาวะความเป็นผู้นำข้าราชการหรือบุคคลที่ทำงานอิสระต้องการเพิ่มเม็ดเงินนะฮะเพิ่มทิศทางกับการเงินให้ดีขึ้นกับเชิงการค้ากับเชิงพาณิชย์ที่จะต้องติดต่อเจรจาต่อเนื่องแนะนำลายเซ็นเช่นนี้นะครับกับธาตุไฟใช้ได้ดีกับทุกๆธาตุนะฮะตามนั้นเลยดินน้ำลมไฟประกอบเป็นอาการทั้ง3-2กับลายเซ็นวันนี้ครับตัวที่สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะเป็นลายเซ็นตัวอย่างแบบนี้นะก็ส่งมาทางอีเมลได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com นั่นเองแต่ว่า SMS ธีรพลมีโชคครับมาเอาเมื่อสักครู่เลยเห็นปุ๊บมีเลยธีรพลมีโชคครับก็ถามเรื่องโชคลาภผมเห็นปุ๊บว่าได้เลยนะครับมีโอกาสลุ้นเลยธีรพลผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่ลันด้องไงแต่ตาไวกว่าปุ๊บเลยเพราะทุก FS สำคัญเสมอนะครับเอาละมาคุณวาสนาบ้างเลยมาถึงคุณละ9238เบอร์โทรดีไหมเบอร์โทรดีแต่คนไม่ค่อยดียังเครียดเบอร์นี้สร้างความเครียดให้กับคนที่เป็นเจ้าของแล้วทำใหญ่ดีสภาวะความเครียดเกิดขึ้นที่2-8ครับแนะนำนะถ้ามีโอกาสใช้เลข9117งี้นะ9117คือ117ใช้ได้ดีคุณวาสนาดีที่สุดครับงานดีงานด้านด้านจัดการความเครียดให้คนอื่นหรือว่างานด้านกวดวิชานะสอนภาษาได้หรือถ้าท่านเป็นงานประจำก็ควรเป็นงานเน้นเรื่องการเกษตรนะครับจะไปได้ดีไปได้สวยถ้าเป็นเรื่องของบัญชีการเงินไม่ค่อยคุ้นกับเลขนี้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวาสนาครับในสมัยต่อมาเลยค่ะนะครับคุณธัญพัฒน์จะมีโชคบ้างไหมคะครูนะบ้าน2-3งูเข้ามาจับนกกินที่บ้านได้เจ้าหน้าที่มาแต่ว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยก็คือมีงูเข้าบ้านอ๋อแล้วมาจับนกที่บ้านไปกินด้วยมันกินมันหิวมั้งครับเอาฟังคือมันเป็นปกติธรรมชาตินะครับมีโอกาสได้งูมันก็กินนกอ่ะนะฮะมันก็เป็นปกติจะถามว่ามันมีเหตุบางคนกังวลเอ๊ะทำไมมาบ่อยครั้งหรืองูคานเข้ามาเรื่อยๆมาอยู่อาศัยในบ้านมีหรือเปล่าผมบอกแล้วธัญพัฒน์นะฮะพื้นเก่าของเดิมเนี่ยของเขาใกล้ป่าพื้นที่เป็นพื้นที่เย็นงูก็เข้ามาได้แล้วถ้าเราไปตีบางคนเนี่ยผมเคยตีครั้งหนึ่งรถคว่ำเลยครับรถคว่ำแทบเจียนตายเลยแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็ให้เขามาจับให้ชีวิตเขาแล้วบ้านนี้ก็จะกลายเป็นโชคลาภฉะนั้นบ้านนี้นะไม่ต้องกลัวอย่าไปกังวลเมื่อเข้ามาแล้วไล่มันออกแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นะมูลนิธินะเขาองค์กรต่างมาดูแลเขาซะออกไปแค่นั้นแหละฮะอยากคิดว่าปลอดภัยเดี๋ยวเขาถึงก็มาอีกนะฮะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เย็นแล้วก็พื้นที่รกร้างด้วยฉะนั้นแล้วนะฮะคุณก็ควรจะคิดเชิงดีว่านะเราให้ทานไปคนละทิศคนละทางกันนะเราไม่ควรตีงูให้กากินนะฮะเราควรจะให้ชีวิตเขาแล้วสิ่งต่างจะกลายเป็นโชคลาภเข้ามาแต่พัดอย่ากังวลนะครับค่ะไอ้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปานชีพขอลายเซ็นส่งเสริมเรื่องการเงินค่ะเป็นตัว P นะฮะครับการชีพนะครับวันนี้ให้เวลาเรียนภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะ3ตัวท้ายบัตรประชาชน3ตัวท้ายส่งเข้ามาได้ให้อาจารย์วิเคราะห์กันนะคะครับปานทีพครับไหนนี้เลยลายเซ็นครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณเดือนเบอร์นี้ดีไหมคะ337แล้วก็เลขบัตรก็867เดี๋ยวก่อนรู้สึกจะถามเรื่องโชคลาภกันบ่อยๆขอให้รวยทุกเบอร์โทรนะฮะอ้าว377มีโชคลาภไหมปั่นการครับแล้วก็ผลลัพธ์เขาว่าผลลัพธ์ต่อการปฏิบัติผลลัพธ์ต่อความตั้งใจเลขนี้เขาว่าเป็นเลขนักปฏิบัติ867หรือว่า768ก็ตามกลับไปมุมใดมุมหนึ่งก็มีนะถ้าคุณว่ามี678มี867หรือว่า786ก็ได้แล้วแต่ไม่ได้ให้เลขหวยกลับไปกลับมาแต่บอกว่าคุณต้องระวังเรื่องโชคลาภนะเขาว่าติดปลายนวมมีแต่เต็มที่ลงทุนเนี่ยเสียเปรียบคนอื่นแล้วเลขนี้เขาบอกว่าเลขนักเคลียร์นะเวลามีปัญหามักเป็นที่พึ่งมักเป็นศิลานีคุณได้แต่ถามว่าแล้วเลขมงคลดิฉันเป็นไงคะได้เลยครับนะฮะคุณควรจะใช้เลขนะที่เหมาะสมกับคุณฟังดีๆนะฮะใช้เลข521นะครับ521ก็คือเป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่จะนำไปเกื้อกูลส่งเสริมซื้อเองก็ได้นะเดี๋ยวนี้เขาแจกฟรีก็มีจะได้ไม่ต้องเสียสตังค์นะครับนี่แต่ว่าเขาก็ด่าผมอีกนะครับก็เป็นยังไงได้ของฟรีมีที่ดีทีเดียวนะครับ521ขอให้ถูกแล้วกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะเดี๋ยวมีคนจดใหญ่เลยเฉพาะคุณเลยนะเมื่อกี้เฉพาะคุณว่าสามมาสักครู่นี้แต่คู่นี้นะ SMS ตัวนี้อ่ะคุณสมมาตรเบอร์797ดีไหมคะช่วงนี้ป่วยจะหายขาดไม้บูชาอะไรเบอร์797เนี่ยถามว่าถ้าได้เลือกแล้วใช้ต่อเลยครับแนะนำส่งเสริมว่า797ขออภัย797เนี่ยเป็นเลขเกื้อกูลแล้วก็ดูแลสุขภาพได้ดีนะทั้งที่เห็นไหมมันขัดแย้งกันที่ว่าเอ๊ะจริงๆคุณสมมาตรเบอร์โทรดีแต่จังหวะชื่อคุณไม่เกื้อกูลด้วยแล้วมีปัญหาไม่มีครับคุณระวังเรื่องสินบน797เนี่ยขี้ลืมขี้หลงนะเราไม่ได้แก้สินบนจะมีปัญหาแล้วสภาวะเรื่องของการป่วยเจ็บ
กิดขึ้นกับสภาวะกรรมใหม่ของเดิมขออภัยกรรมเก่าของเดิมที่เกิดขึ้นเรื่องงูเรื่องนกนะตกปลาหรือแม้แต่ทํากรรมกับสัตว์ใหญ่มันมาพาดพิงแล้วบูชาอะไรดีวันนี้ล่ะนะจะให้บรมครูพระพิราบนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะสมโภชกันวันที่12สิงหาให้ผ้ายัน1ผืน1แผ่นครับเป็นฝันกำลังใจให้คุณสมมาตรหายเร็วๆแล้วกันนะครับเอาล่ะนะคะนี่มอบไปแล้ว1ท่านผู้โชคดีด้วยกันอย่าลืม4ท่านนะรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ